ัญหาสายตาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ได้รับความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นการใช้สายตาจ้องไปที่หน้าจอวันละหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดการลดทอนประสิทธิภาพในการมองเห็นซึ่งปัญหาสายตายังมีที่มารวมไปถึงอายุและกรรมพันธุ์อีกด้วยสำหรับคนที่อยู่ในวัยสูงอายุที่มีปัญหาสายตาเรื้อรังจะต้องเจอกับอุปสรรคในการมองเห็นวัตถุต่างๆได้แตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากไม่สามารถแยกสีได้ชัดเจนรวมถึงไม่สามารถแยกได้ว่าความต่างของผิววัตถุความต่างระดับของพื้นนั้นต่างกันส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการใช้ชีวิตด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยเหลือการดำรงชีวิตด้านการมองเห็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่สายตาเรื้อรังขึ้นมาเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องในการมองเห็นนะคะเช่นสายตาเรื้อรังแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุให้เขามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมีคอนทราสต์สามารถเห็นคอนทราสต์ได้มากขึ้นซึ่งสามารถที่จะช่วยในการลดอุบัติเหตุเช่นว่าล้มหรือต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตของคนส่วนใหญ่นะคะเราเลยพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาในงานนี้นะคะเราได้นำนวัตกรรม2อย่างที่มานำเสนอนั่นก็คือระบบแสงสว่างที่ใช้ในบ้านนะคะซึ่งเป็นระบบแสงสว่างทั่วๆไปซึ่งเป็นแสงภายในอาคารนะคะทำให้เขาสามารถมีการเคลื่อนไหวได้สูงแล้วเขาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วอีกแบบนึงนะคะก็เป็นหลอดไฟที่เป็นทาสไลท์หลอดไฟเฉพาะจุดช่วยเพิ่มความแตกต่างของสีทำให้เขาเห็นชัดมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาเราทำกิจกรรมเฉพาะบางอย่างเช่นว่ากิจกรรมภายในครัวหรือต่างๆหยิบจับอะไรทำได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นเกิดอุบัติเหตุน้อยลงหรือแม้ว่าติดแสงไฟตรงบริเวณที่มีพื้นต่างระดับไม่ว่าจะเป็นบันไดหรือต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ลดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะนวัตกรรมอีกหนึ่งชิ้นคือนวัตกรรม Color Palette หรือชุดสีที่จะช่วยให้ดีไซเนอร์นั้นสามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานข้าวของเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเรื้อรังและการมองเห็นระยะวัตถุได้ไม่ชัดเจนได้อย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมรอบบ้านด้วยค่าข้อมูลความต่างของเรโชที่ทางผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วอย่างเหมาะสมเพื่อนำไปรังสรรค์ชิ้นงานตามมุมกิจกรรมต่างๆในบ้านได้อย่างง่ายดายซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ได้ทำงานวิจัยแล้วก็ตั้งเทรชโชลด์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แสงนี้เราก็จะนำไปใช้นะคะในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์สำหรับศูนย์ฟื้นฟูการมองเห็นให้กับผู้ที่มีสายตาเรื้อรังเพื่อที่จะให้เขาใช้สายตาที่เขายังคงเหลืออยู่เนี่ยสามารถคงอยู่กับเขาได้ไปนานๆนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าคนไข้ประเภทนี้การมองเห็นของเขาก็ค่อยๆเสื่อมลงไปทีละหน่อยนะคะแต่ทำอย่างไรให้เขายังคงมีการมองเห็นอย่างนี้ได้นานๆนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากวช.นะคะสำนักงานวช.แล้วเรามีทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตย์แล้วก็โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์หรือวัดไร่ขิงที่ดูแลเรื่องของผู้มีสายตาเรื้อรังผู้สายตาบอดต่างๆนะคะที่เราทำงานวิจัยร่วมกันนะคะงานวิจัยนี้นะเราใช้เวลาทำมาค่อนข้างนานแล้วนะคะก็ประมาณ5ปีที่แล้วและขณะนี้เราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วเป็นหลอดยาวที่สามารถไปใช้ภายในบ้านได้บ้านพักผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลนะคะซึ่งอีกหน่อยเราก็จะมีหลอดไฟนะคะที่เป็นลักษณะหลอดเบลล์เพิ่มขึ้นมาด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะคาดหวังว่านะคะหลอดไฟอันนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในบ้านเรือนผู้อาศัยทุกครัวเรือนนะคะแล้วทำให้การใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำแต่ว่าสีอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีคอนทราสต์มากขึ้นเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นหยิบจับอะไรมากขึ้นอุบัติเหตุน้อยลงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะผลงานชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสายตาเรื้อรังที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่รวมไปถึงคนทุกเพศทุกวัยให้สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลดอุบัติเหตุในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในแง่ของการมองเห็นและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ